One for the Road นะฮะออกตัวอย่างแรกไปแล้วนะครับเป็นหนังที่โคตรน่าดูเลยนะฮะของประเทศไทยจากคู่กับฉลาดเจมโกงพี่บาสนะฮะได้รางวัลผมว่าชีวิตแม่งก็เหมือนกับการกินเหล้าแหละในสาขาวิชวลนะฮะผมด้วยผลงานของพี่บาสและพูดนะฮะโอ้ my god โอ้ยโดนวงกาวไว้แต่มันจะมีบางคนที่ทำให้เราสางได้ขอสายเซบอสครับตัดต่อได้ป่ะตั้งแต่มึงกลับไทยไปยังไม่เจอเลยเป็นไงบ้างวะเป็นมะเร็งไงเป็นพ่อกูเลยมรดกไปกูก็มีสิ่งที่กูอยากทำก่อนตายมึงอยากทำอะไรเนี่ยไปโดดร่มปีนผาบันจี้จ้ามั้ยยังไม่เคยเลยกูอยากไปเจอแฟนเก่าแต่ไม่เหมือนใครนะฮะนี่คือการเดินทางที่น่าจดจำและแกล้งเต็มเต็มเดดไลน์มึงห้ามบอกว่ากูป่วยด้วยกูไม่อยากให้มันรู้โอ้ยมันคงไม่รู้หรอกหนังที่ว่าด้วยเรื่องของความยินดีของการมีชีวิตที่ซาบซึ้งเกินคาดที่กูอยากกลับไปหาแฟนเก่าเนี่ยเพราะกูอยากไปบอกลาเขาคืออะไรวะความสัมพันธ์มันก็เหมือนแดกเหล้าเนี่ยวันหนึ่งมึงก็จะเมาเป็นหมาเว้ยเดี๋ยวกูทำค็อกเทลแฟนเก่าให้มึงแดกอลิสแดนซ์Nuna's tears. After the rain. มึงไม่คิดจะทำค็อกเทลแฟนเก่าให้ตัวเองแดกบ้างเหรอไอ้เหี้ยถ้ามึงนั่งรอกูทำนี่มึงรอถึงเช้าเนี่ยเผลอๆเหล้าที่นี่แม่งไม่พอด้วยกูขอให้มึงแดกแก้วที่สำคัญที่สุดของมึงอะเคยได้พบกับใครมีภาษาไทยด้วยเหรอนานมาแล้วก็ยังคิดถึงว้าวเอารักเธอจะได้หาอยู่แล้วรักเราเหรอรักเราแล้วทำอย่างนี้เราทำไมวะมึงกลับไปหาแฟนเก่ามึงเหมือนกลับไปเปิดแผลเขาอีกมึงกลับไปทำร้ายเขาอีกมันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆมีคืนวันมีเวลาเธอร่วมทางกันนานกว่านั้นพี่ขอโทษหลับตาแล้วฝันตาว้าวถึงวันที่สวยงามถึงเวลาที่ลืมตายังคงมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดีว้าวเพิ่งได้ยินภาษาไทยนะฮะนี้ One for the road One for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านเว้ยว้าวว้าวโหตัวอย่างนี่คือแบบว่าโหคือตัวอย่างขนาดนี้นะฮะจะบอกว่าหนังจริงนี่คือแบบว่าโหสตีนสติงสตีนจริงๆนะฮะผมได้ดูมาแล้วเวอร์ชันซันแดนนะหวังว่าจะไม่ตัดผมไม่อยากให้ตัดออกเลยผมไม่รู้ว่ามันจะต้องตัดออกไปกี่นาทีเห็นพี่บาสบอกว่าจะมีการตัดออกแต่ว่าขอให้พี่บาสเปลี่ยนใจด้วยเถอะอย่าตัดออกเลยคือมันโคตรดีจริงๆนะฮะนะก็อยากจะให้เราได้ดูเรื่องนี้กันเต็มๆในโรงภาพยนตร์นะครับผมบอกเลยว่านี่คือหนังไทยที่จะไปอีกหนึ่งมาตรฐานแล้วจะไม่ใช่หนังไทยอีกต่อไปแล้วนี่คือมันแบบแค่ฉากแรกฉากเปิดมาผมก็รู้สึกว่าโหนี่มันแบบไปไกลเกินคำว่าหนังไทยที่เราเคยเห็นกันมาแล้วนะฮะแต่แน่นอนว่าทุนสร้างเนี่ยก็มาจากน่าจะฝั่งเจ็ตโทนของหว่องกาไวด้วยฉะนั้นก็น่าจะทุนสร้างสูงกว่าหนังไทยทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแถมยังมีถ่ายที่นิวยอร์กด้วยแถมยังมีนักแสดงมากมายนะครับแล้วก็มีโลเคชั่นเยอะแยะมีการแสดงที่ดีงามมากแล้วก็บทโอ้โหบอกเลยว่ากลมกล่อมมากดูจบมานี่อยากจะหาอะไรดื่มเลยทีเดียวนะครับแบบมันนึกถึงอดีตมันนึกถึงทุกอย่างมันคือหนังที่พูดถึงการที่เราได้เฉลิมฉลองช่วงเวลาที่เรายังเหลืออยู่นะฮะของการมีชีวิตและการหาความหมายที่แท้จริงว่าสุดท้ายเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเหลือเพียงแค่ช่วงเวลาอีกกระจึ๊กเดียวเท่านั้นเนี่ยอะไรคือสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะทำอะไรคือสิ่งสุดท้ายที่ยังอยู่ในใจเราและอะไรคือสิ่งสุดท้ายที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรายังคงไม่ลืมเรายังเก็บมันไว้อยู่ในใจ One for the road ครับแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านนี่คือเรื่องราวที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลาจากแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นการผจญภัยครั้งสุดท้ายเป็นรถทิพย์ครั้งสุดท้ายที่จะทำให้ทั้งสองตัวละครนี้ได้เติบโตไปอีกหนึ่งก้าวของชีวิตซึ่งเป็นอีกก้าวที่จะทำให้พวกเขามองชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรวมถึงความรักด้วยนะครับดีงามมากครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมแนะนำยังไงต้องดูแน่นอนนะครับโอเคครับผมรอดูกระแสนะครับขอให้โชคดีครับพี่บาสข
ขอให้โชคดีครับทุกคนส่วน GDS ก็โอ้ my god เป็นอีกหนังอีกหนึ่งเรื่องคือมันไม่ใช่ GDS Original มั้งคือมันเป็นหนังที่จัดจำหน่ายโดย GDS เนาะแต่ว่าanyway เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่ก็อยู่ในตระกูลของ GDS แหละนะครับก็น่าดีใจด้วยนะครับที่หนังไทยได้ไปอีกหนึ่งมาตรฐานก็หวังว่าจะได้เห็นหนังสเกลอย่างนี้แล้วก็มีบทที่ลึกซึ้งแล้วก็งดงามอย่างนี้อีกหลายๆเรื่องเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำหนังไทยทุกคนสู้ต่อไปนะทุกคนผมเองก็หวังว่าจะไม่แพ้ก่อนนะครับหวังว่าจะได้ทำหนังสักเรื่องกับเขาเหมือนกันนะโอเคแล้วพบกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ